ใส่บ้างใส่ชุดสูงมากเลยวันนี้ถอดไหมถอดได้ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ตอนแขนนี่เห็นไหมคะยังสูงอยู่อ๋อเพราะว่าอันนี้มันเป็นสเต็ปขึ้นมาค่ะหรือเราจะเถิบนี้ขึ้นไปดีนะเอาปะเถิบอันนี้ขึ้นไปนิดนึงเดี๋ยวช่วยนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสเต็ปขึ้นไปเธอไม่ต้องทำอะไรนะเธอได้ครับเบื้องหลังไม่ได้กินวีดูท่าหรอเออหมดแล้วที่เราเป็นซีมเย็นนี้ไม่ได้ไปปะเย็นนี้เดี๋ยวเอางานนี้ก่อนค่ะพูดถึงวันนี้เลยค่ะมาค่ะ Bespoke AI Laundry Combo ค่ะอย่างที่บอกไปแล้วว่าชอบซักผ้าอาชีพก่อนอันนี้ก็เป็นอาชีพแม่บ้านนะชอบคือเป็นคนทำงานบ้านเองอยู่แล้วค่ะยิ่งเฉพาะเรื่องซักผ้าเนี่ยชอบทำที่สุดเพราะว่าชอบดูแลเสื้อผ้าของเราเสื้อผ้าของเราสวยเราก็ไม่ค่อยชอบให้ใครมาจับเราก็จะซักผ้าเองค่ะแฮปปี้กับการซักผ้าคือมันดียังไงมันตอบโจทย์เราตอบโจทย์ยังไงรู้จัก AI มั้ยคะก็คือ AI เขาก็คิดให้ทุกอย่างแล้วว่าจะเป็นใช้ปริมาณน้ำเท่าไหร่ผงซักฟอกเท่าไหร่เครื่องน้ำยาปรับผ้านุ่มเท่าไหร่ผ้าที่เราใส่เป็นแบบไหนเลอะมากเลอะน้อย AI เขาก็คำนวณให้หมดนั่นแหละก็แค่กดปุ่มให้ AI เขาจัดการก็จบค่ะอย่างนี้ก็สบายสบายเลยนะก็สบายสุดๆอย่างที่บอกไปนะคะว่าชอบซักผ้าอยู่แล้วยิ่งมีเครื่องเนี้ยก็ทำให้การซักผ้าของเราเนี้ยเราจะเลิฟมากขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นอะไรนะคะเวลาที่ซักผ้าเนี่ยค่ะเรื่องของซักผ้าคุณสมบัติหลักๆอันดับแรกเลยจะต้องเลือกเทคโนโลยีและสิ่งที่โยมันฟันกันตอนสุดท้ายเวลาโยเลือกนะดีไซน์คือถ้ามันคือสภาพมันดีไซน์สวยแล้วมันสามารถตั้งแล้วมันดูเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้นึกออกมาเราไม่ต้องไปปกปิดมันแบบว่าออกแบบบ้าแล้วแบบอุ๊ยไม่เอา cover ตรงนี้หน่อยไม่อยากให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีดีไซน์ที่ตอบโจทย์ที่มันสามารถโชว์ได้เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนึงได้เนี่ยก็คือเลือกชิ้นนั้นละค่ะวางตรงไหนก็เข้าล็อกอย่างนี้เนาะวางกันว่าใช่คือว่าเอาวางตรงไหนก็สวยละกันเพราะว่าดีไซน์เขาสวยอยู่แล้ววางตรงไหนมันก็สวยไม่ต้องไปปิดมันใช่เลยที่พูดมาก็ใช่ตรงเลยย้ำอีกทีค่ะ Bespoke AI Laundry Combo ค่ะซักได้อบได้นะคะจบในเครื่องเดียวจบยังคลิปเป็นป๋าพี่จะไม่ใช่พี่ยูนเซนเขาลงคลิปงานแต่งแล้วเลยเออค่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะพูดอย่างไรออกมาก็คือจริงๆก็พี่วุ้นให้อยากให้สกาวสปีชในงานเขาก็เตรียมไว้ตอนเตรียมตอนเราซ้อมตอนเราคิดอะไรเงี้ยพูดเองคนเดียวมันก็ไม่ร้องหรอกแต่พออยู่ณโมเมนต์นั้นมองหน้าเขากับพี่นิกเท่านั้นแหละยังไม่ทันจะได้พูดคำแรกออกมาเลยก็คือน้ำตาแตกแล้วก็มีการวางก่อนที่จะเราพูดใช่ไหมเราเตรียมไปแล้วใช่ใช่เพราะว่าพี่วุ้นเขาพูดบอกแล้วว่าอยากให้เราสปีชให้เราก็มีคิดว่าเอ้ยเราจะพูดอะไรให้เขาทั้งสองคนดีที่มันแบบพูดแล้วนึกถึงเขาทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ทำกันบ้านแน่นอนเรารู้แล้วว่าเขาอยากฟังอะไรจากเราหลายคนก็รู้สึกอินเทรสมากเพราะว่าการที่เราพูดว่าแบบมีเขาเป็นต้นแบบในเรื่องของการไม่โกรธจะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวพูดแล้วโอเคไม่ร้องไห้เพราะว่าพี่บุญไม่ได้อยู่ตรงหน้าก็จะไม่ร้องไห้พูดแล้วคือเรารู้สึกแบบก็จริงๆคือสิ่งที่พูดออกไปทุกอย่างมันก็คือรู้สึกออกมาจากเราจริงๆที่เห็นเขาว่าเขามันอินสปายทั้งคู่นะคะทั้งพี่นิกพี่บุญเขาอินสปายเรายังไงความรักของเขามันทำให้เราคิดเห็นยังไงมีผลกับเรายังไงทุกคำที่พูดที่ออกไปก็คือจากใจเราจริงๆที่สื่อถึงเขาทั้งสองคนแสดงว่าเราก็เชื่อว่ากดแรงดึงดูดเขายังเจอได้ในอนาคตเราก็ต้องเจอคนแบบนี้ได้ใช่ไหมตามนั้นเลยก็อย่างที่บอกอะค่ะในคลิปว่าเขาสองคนทำให้เรารู้สึกว่ากดแรงดึงดูดมันถูกต้องเราก็เชื่อว่าสักวันนึงเนาะเราก็จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาหาเราก็แปลว่าอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ของเรามันคือยังไงโย
คือหลักถ้าพูดถึงนะตอนนั้นนะในงานพี่วุ้นก็น่าจะเป็นเรื่องชีวิตคู่อย่างที่รู้กันพี่วุ้นเคยแต่งงานมาแล้วเคยหย่าร้างมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นชีวิตพี่วุ้นคำที่พี่วุ้นเขาพูดในงานแต่งของเขาบอกเขาเกือบที่จะกิฟต์อัพกับความรักแล้วถ้าไม่ได้มาเจอพี่นิกก็เลยรู้สึกมันก็อย่ากลัวในการที่จะเริ่มต้นใหม่นะดูพี่วุ้นเป็นตัวอย่างสิแพทเทิร์นชีวิตมันของเรากับเขามันคล้ายกันแล้วตอนนี้พี่วุ้นน่าจะก็40กว่าแล้วเนาะมันก็ไม่ได้สายเกินไปที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครเป็นความรักดีๆที่เราเห็นแล้วแบบเอ้ยมันแบบอินสปายเราจังไม่ว่าที่เราพูดวันนั้นจากหัวใจของเราแต่มันกลายเป็นไวรัลทุกคนตัดมาเป็นคลิปแล้วคนดูเยอะมากไม่คิดคือตอนพี่วุ้นเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาอยู่ตอนนั้นนะเขาไม่ได้ร้องไห้นะแต่พอเขากลับไปดูอ่ะเขาร้องไห้ซึ่งโยมีโอกาสได้เห็นคลิปที่คนแท็กมาให้โยดูอ่ะโยก็รู้สึกอย่าน้ำตาแตกอีกรอบนะก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วอยากคุยเรื่องต้นใหม่ตอนนี้ได้เรื่องต้นใหม่หรือยังเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะความรักอะไรอย่างเงี้ยโยเริ่มต้นใหม่ล่ะคะพร้อมจะเริ่มมากพร้อมจะเริ่มมากใช่ยังไม่มีคนมาเริ่มด้วยค่ะก็พร้อมแต่ก็ย้ำอีกทีมันก็ไม่ได้รีบค่ะไม่ได้รีบร้อนอย่างแต่ตอนนี้เปิดใจ 100% ก็เปิดใจนะคะเปิดใจแต่ก็ไม่รีบร้อนอะไรคนเข้าคิวเยอะไหมไม่มีค่ะไม่มีอยู่กับเพื่อนจริงๆตอนนี้คืออยู่กับเพื่อนสดๆไปที่เจอแต่หนุ่มคนไทยค่ะเราเทสคนไทยอย่างนี้หรอไม่คือแขกของพี่อุ้นในงานก็มีแต่แขกคนไทยแต่ว่าตอนไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็อยู่กับเพื่อนใช้ชีวิตกับเพื่อนเอนจอยกับเพื่อนนะคะตอนนี้กระแสดวงมาแรงมีดูดวงเรื่องความรักไหมอุ้ยไม่ได้ดูค่ะยังไม่กล้าดูแล้วปกติเราชอบดูดวงไหมไม่ชอบค่ะแต่ว่าเพื่อนรอบตัวเนี่ยตัวแม่ค่ะก็มีแนะนำไหมโยก็มีนะคะแต่ว่าแต่ละท่านเขาก็มีหมอแต่ละคนเราเอาไว้เจอคนที่มันแบบคลิกเนาะเราค่อยดูว่าแบบเอ้ยคนนี้ใช่ไหมใช่ใช่อย่าเพิ่งให้ดวงนำทางขอเราเป็นคนนำทางก่อนแสดงเราก็เป็นหนึ่งในดาราที่สวายว่ารอดจากการดูดวงอะไรแบบนี้ใช่ป่ะอย่างที่บอกว่าไม่ค่อยได้ดูแต่ว่าไม่ได้ลบหลู่นะคะมีฟังบ้างแต่ไม่ได้เชื่อแบบ 100% แต่ว่ามีฟังบ้างและแน่นอนไม่ได้ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไม่ได้ลบหลู่แต่ว่าอาจจะไม่ใช่นิสัยที่แบบมีอะไรแล้วต้องแบบคอยเช็คกับใครหรืออะไรตลอดเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าอะไรแบบนั้นแล้วเรื่องมูล่ะพี่โยเรามีมูขอพรขอพรใช่แต่ว่าไม่ได้มูไม่ได้บนบานว่าถ้าสมมติอันนี้สำเร็จจะไปทำอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเรียกว่าทำบุญไหว้พระขอพรเป็นแบบปกติละกันค่ะไม่ไหนแบบไม่มาทำเลยไม่ค่อยค่ะแต่ว่าทำบุญอะไรเงี้ยทำบุญทำทานทำเรื่อยๆแต่ไม่ค่อยบนบานศาลกล่าวอีกเรื่องนึงก่อนหน้านี้เมื่อสองปีที่แล้วไปคอมเมนต์พี่เจนนี่มีอะไรที่ไม่รู้หรือเปล่าฮะวันนี้เขาเพิ่งพูดไปพูดว่าอะไรคะเป็นเรื่องกระจกความสัมพันธ์กับสามีเขาอ๋อเหรอคะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าที่เราบอกว่ามีอะไรที่ยังไม่รู้ไม่ใช่คือปกติเนี่ยที่ไปแซวเขาเนี่ยปกติพี่เจนนี่เขาจะนอนเร็วสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มคุณเจนนี่อยู่ไม่เกินสี่ทุ่มก็คือนอนเร็วทุกครั้งแต่วันนั้นน่ะวันงานแต่งพี่วุ้นน่ะเขาจอยมากเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแล้วเขาก็ยังไม่หลับเขายังไม่นอนก็เลยไปถามเขาว่ามีอะไรแบบมาอัปเดตเราหรือเปล่าว่าหรือว่ามีอะไรที่แบบอะไรทำให้แบบไม่ยอมนอนหรือเปล่าต้องไปถามเขาเห็นเขาจอยนานทีจะเห็นเขาจอยแบบชีวิตกลางคืนครับหรือว่าในโมเมนต์ตรงนั้นมีใครไม่รู้ก็เลยอยากรู้ก็เลยพิมพ์ถามไปหาเรื่องให้พี่เจนนี่แล้วยังไม่ได้เขาแลบดินใส่ไม่ใช่หรอคะคุณเจนนี่เขาแลบดินใส่นั่นแหละคือปกติเขาจะเห็นเขานอนง่วงนอนตลอดแต่วันนั้นเขาจอยอยู่กับแก๊งพี่วุ้นนี่แหละก็สงสัยแบบแก๊งพี่วุ้นมีใครบ้างเราจำได้ไหมพี่โอพี่นานาก็รอถามเขาแล้วกันว่าอะไรทำให้เขาไม่ยอมนอนเร็วก็อาจจะบรรยากาศก็ได้อาจจะโดนตีก็ได้
อาจจะอยากแสดงความยินดีกับเพื่อนก็ได้ให้พี่เขาตอบเองอย่างวันนี้ที่พอเขาออกมาพูดอะไรเงี้ยว่าเขาก่อนหน้านี้เราทราบเรื่องของเขามาก่อนให้กำลังใจอะไรยังไงบ้างในการเจอก็น่าจะทราบพอๆกับคนใกล้ตัวเขาละกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาสบายใจที่จะแบบเขาสบายใจที่จะออกมาพูดเมื่อไหร่ตัดสินใจที่จะออกมาพูดเมื่อไหร่อะโยว่าก็ขึ้นอยู่กับพี่เจนี่กับพี่มิกสองคนเพราะมันเป็นเรื่องของเขาสองคนจริงๆเรามีให้กำลังใจเขายังไงบ้างจับมือค่ะจับมือค่ะก็ไม่ได้ให้ไม่ได้พูดอะไรเยอะคือโยกับพี่เจนก็รู้จักสนิทกันมาประมาณหนึ่งก็แค่จับมือมองตากันก็เหมือนแบบโอเคแบบสื่อได้ว่าอยากจะพูดอะไรอยากจะแชร์อะไรกันเออก็เท่านั้นก็สตรองมากๆค่ะพยายามสอนน้องด้วยจนถึงกับไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เดี๋ยวเราไปถามเขาละกันค่ะว่าทำไมถึงวันนั้นถึงไม่นอนเร็วค่ะเปิดมาถึงแล้วโอเคขอบคุณค่ะพี่ชินี่เขาพูดกล้าเจนนี่กำมงเลยเมื่อกี้เออกล้าไหมล่ะไม่พี่ชินี่เขาบอกเขาบอกแบบว่าผ่านเขาไม่เขาบอกว่าผ่านไปแล้วแต่ว่าก็ไม่ขอแต่ไม่ขอที่จะไม่อยากโอเคไปถ่ายนี้ก่อนกลับมาครับ